ขาอยู่ง่ายกินง่ายนะเลี้ยงง่ายอีกด้วยนะทุกคนในส่วนของปีกเขาจะเป็นปีกยาวนะพี่ได้ขีดไป4เส้นนะหางเขาก็จะหางยาวส่วนที่ขาด2เส้นน่ะโดนฟอพัดของเรากัดนะทุกคนเจ้ากรีนนั่นเองกัดของเราดูทุกคนเวลาเราปล่อยข้างนอกเราก็ต้องดูพื้นที่ด้วยนะครับแต่ตรงนี้น่าจะไม่มีอึหมาหรือม้ามาฉี่ใส่นะสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาปล่อยนกแก้วเหมือนเดิมปล่อยนกบ้านนะไม่ใช่นกแก้วนะทุกคนเห็นไหมนั่นจะเป็นบูกับนิวเยียนะส่วนเหลืองกับเขียวของเราจะอยู่บ้านนะครับซึ่งวันนี้ทุกคนเห็นไหมวันนี้เราออกมาประมาณ5โมงนะซึ่งเห็นไหมทุกคนแดดก็เหลือนิดเดียวก็จะค่ำแล้วนะตอนนี้เป็นช่วงนกเข้ารังนะครับซึ่งนกเข้ารังนี้เราก็จะมาปล่อยตามเคยซึ่งวันนี้เห็นไหมทุกคนบรรยากาศดีมากๆเลยพี่จะมาให้ดูในส่วนของเบิร์ดเดย์นะทุกคนเบิร์ดเดย์ปีกออกเยอะมากๆเลยก็ต้องเตรียมตัวแล้วก็ใส่ห่วงขาให้เขาเปลี่ยนที่เรียบร้อยแล้วนะเห็นไหมห่วงขาฝั่งนึงจะเป็นสีส้มฝั่งนึงจะเป็นสีทองนะทุกคนเห็นไหมอันนี้จะเป็นปลายปีกเห็นไหมสองเส้นนี้กำลังจะยาวแล้วนะครับก็ถ้ายาวน่าจะบินได้ไกลกว่านี้นะเราก็คอยสอดส่องคอยดูคอยจดบันทึกไว้เพื่อที่จะมาจะมาตอบหรือแชร์ประสบการณ์ในการขีดปีกนกแก้วขนาดกลางว่าขนเขาขึ้นในระยะเวลาเท่าไหร่แต่ตอนที่เราขีดไปตอน3เดือน2เดือนจะ3เดือนตอนนี้9เดือนก็พี่ไม่แน่ใจว่าประมาณ 5-6 เดือนนะครับทุกคนทั้งนี้เราค่อยไปดูปฏิทินใหม่อีกครั้งนึงเพื่อที่จะมาบันทึกแล้วก็แชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนดูส่วนนิวเยียร์นิวเยียร์ผัดคนหางออกหน้าทุกคนเห็นไหมดูโอ้เดี๋ยวข้อกระเทียวเราจะโดนนิวเยียร์นะซึ่งเห็นไหมทุกคนข้อกระเทียวเราก็เริ่มผัดคนแล้วนะซึ่ง3ตัวนี้เขาเป็นนกแก้วขนาดกลางอายุห่างกันประมาณ 3-4 เดือนเลยนะเพราะว่าพี่จะนับตั้งแต่กินชีสของพี่เลยนะจนมาถึงข้อกระเทียวนะที่เป็นนกแก้วขนาดกลางแต่ถ้าห่างกัน1เดือนกว่าหรือ2เดือนจะเป็นลิงเน็ตนะซึ่งลิงเน็ตของพี่อ่ะพี่ก็ได้ย้ายบ้านไปแล้วพี่ก็ทักไปถามเขาก็กำลังผัดขนนะครับซึ่งตอนนี้ก็เราก็จะมาจดบันทึกเรื่อยๆนะครับเพราะว่าพี่จะเก็บไว้ตอบประสบการณ์ในการขีดปีกนั่นเองทุกคนครับในการปล่อยบินอิสระหรือการฝึกที่จะปล่อยข้างนอกพวกนกแก้วขนาดเล็กอยากให้ปล่อยในช่วงของตอนเที่ยงนะซึ่งตอนเที่ยงมีน้องๆทักมาถามว่าปล่อยเวลาไหนดีจะเป็นในช่วงเที่ยงแต่ช่วงเที่ยงหรือช่วงบ่ายจะมีลมค่อนข้างแรงระมัดระวังด้วยนะครับแต่ว่าเขาจะไม่มีนกที่ร้องนั่นเองดูพี่จะปล่อยเจ้าบูนะบูมาเร็วทุกคนดูบูไม่กล้าออกมานะเห็นไหมดูก็คือเดี๋ยวก็ผีเข้าผีออกนะครับทั้งนี้เราก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนดูนะครับโอเคเดี๋ยวกลับกล้องหลังให้ดูนะว่าเจ้าบัวดื้อมากๆทุกวันนี้แกปล่อยบินมานี้หรือพี่ปล่อยเขาทุกเวลาหรือตลอดเวลาที่เราพาออกมาข้างนอกเขาเริ่มจะซนแล้วก็ดื้อมากๆทุกคนเห็นไหมจะกินเมล็ดธัญพืชของเราอย่างเดียวเพราะว่าคือเอาทุกคนดูมาแล้วคือเวลาออกมาข้างนอกเขาจะได้กินเมล็ดห้วยๆนั่นเองโอเคก่อนไปรับชมอย่าลืมกดติดตามพวกเราด้วยนะครับเราก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆแต่อาจจะมีลูกป้อนมาใหม่ในพรุ่งนี้ก็เป็นได้นะครับทุกคนทั้งนี้เราก็จะมาครั้งนี้เราก็จะมาอัปเดตอีกครั้งนึงทุกคนดูพี่เกือบเหยียบข้อกระเทียวของพี่นะเห็นไหมข้อกระเทียวของพี่จะอยู่ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวกลับกล้องหลังให้ดูนะครับดูคือจิกแมสนี้ขาดได้เลยนะครับทุกคนดูน่ารักมากๆนะทุกคนเห็นขนตรงท้องเขาไหมเนี่ยมันชอบแต่งขนตัวเองนะเป็นแบบเซ่อๆปล่อยไปเลยดูเห็นไหมโอเคเดี๋ยวพี่จะให้เขายืนบนคอนแล้วเราจะมาถ่ายให้ดูในส่วนของวันนี้นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันศุกร์สุขคันสานะครับอันนี้จะเป็นนกบ้านะทุกคนซึ่งหัวฟูนะเห็นไหมดูเขาจะชอบให้เกาตรงหัวมากๆเลยนะครับเหมือนข้อกระเทียวของเราเลยซึ่งข้อกระเทียวของเราก็ขี้อ้อนเหมือนกันนะครับมีน้องๆทักมาถามจริงๆพี่ได้พูดไปแล้วนะครับว่านกแก้วเขาร้องบ่อยแก้ไขยังไงหรือร้องเสียงดังอยู่บ้านหรืออยู่ในกรงจริงๆพี่อยากจะบอกว่าในการที่เราจะเอาเขามาปล่อยออกข้างนอกนี้เป็นการผ่อนคลายที่ดีสำหรับเขานะซึ่งจะทำให้เขาผ่อนคลายแล้วก็ได้มารับลมรับแดดรับเสียงโลกภายนอกนั่นเองทุกคนซึ่งเห็นไหม New Year อ้าวไม่ใช่อันนี้ Birthday แล้วก็ New Year ก็ต้องออกมาตลอดนะเพราะว่าจะทำให้เขาไม่เครียดจนเกินไปแล้วก็ไม่ร้องนะในส่วนของนี้อันนี้จะเป็นนกตัวแรกที่บินอิสระของพี่นะครับก็นี่แหละถ้าเอาออกมาให้เขารีแลกซ์ไม่ขังกรงเขาไม่เครียดเขาก็ไม่ร้องหาเรานะครับทุกคนให้เขาเล่นจนเหนื่อยนะเห็นไหมเขาก็เอาเมล็ดธัญพืชให้เขากินนะเห็นไหมข้อกระเทียวก็กินนะซึ่งจะทำให้เขา
ไม่ร้องโวยวายมากจนเกินไปนะทั้งนี้ก็ลองทำดูนะบ้านใครที่เลี้ยงในกรงแล้วก็เสียงดังในส่วนของใครที่คิดว่านกตัวเองจะบินหนีหรือไม่ได้ขีดปีกก็ใส่ห่วงขาที่เป็นเหล็กตะขอแล้วก็เกาะเอาเขาออกมาข้างนอกเหมือนสายจูงนะครับทุกคนถ้าใครไม่ชอบสายจูงจะเป็นสายที่รัดตัวแบบนี้นะซึ่งถ้าใส่สายรัดตัวเขาจะบินแล้วก็ไม่โดนกระชากตรงขานะทำให้เขาบาดเจ็บนะถ้ากระชากตรงขานะครับทุกคนมาดู เห็นไหมพี่จะมาป้ายยาคอกกระเทลนะส่วน2ตัวนั้นเป็นนกดื้อนะทุกคนนกบ้าก็คอกกระเทลก็พี่ยังอยากจะบอกนะใครที่ไม่ชอบความวุ่นวายหรืออยากฟังเสียงเขาเวลาประมาณ 3-4 เดือนนี้เขาจะร้องเลยนะทุกคนซึ่งในการร้องก็ถ้าใครคิดจะเลี้ยงนกก็ไม่น่าลำคาญนะส่วนตัวพี่ว่าและเขาสามารถพูดได้ด้วยนะพูดชัดแล้วก็พูดเป็นทํานองเพลงนะทุกคนเห็นไหมเขาจะขี้อ้อนมากๆแล้วก็ในการจิกกัดของเขาไม่เจ็บเหมือนตัวอื่นนะไม่เจ็บเหมือนกินชีกกับสันคอนัวนะทุกคนซึ่งกินชีกกับสันคอนัวน่ะเจ็บแน่นอนนะครับเวลาจิกกัดเราเจ็บมากๆเลยนะในส่วนของนกแก้วขนาดเล็กโอเคเราจะไปดูเจ้าบูต่อในส่วนของขนาดเล็กจริงๆพี่อยากจะแนะนำเป็นทั้งเลิฟเบิร์ดหงหยกแล้วก็ฟอร์พัดนะซึ่ง3สายพันธุ์นี้แล้วแต่เราชอบเลยนะหงหยกจะหางยาวส่วนฟอร์พัดกับเลิฟเบิร์ดหางเท่านี้นะทุกคนหางเท่าปีกตัวเองเลยนะเห็นไหมทุกคนดูไม่สนใจเราด้วยนะก็จะเป็นในส่วนแบบนี้ในส่วนของลักษณะลำตัวเขานะในส่วนของสีก็สีจะคล้ายคลึงกันนะแต่เลิฟเบิร์ดจะเป็นสีผสมโอ้โทษนะเลิฟเบิร์ดจะเป็นสีผสมนะไม่ว่าจะเป็นปากแดงตัวเหลืองตัวเขียวก็ว่ากันไปอีกทีนึงในส่วนของฟอร์พัดฟอร์พัดจะมีสีนี้สีฟ้าแล้วก็สีขาวสีเขียวสีเหลืองนะแต่เราจะไม่พูดในส่วนของสีวิเศษพวกสีเมิร์ฟอะไรนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้จะเป็นบูเทอร์คอยหรือเปล่าอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจในส่วนของสีหรือการเรียกชื่อต่างจากนะแต่เราจะเรียกรวมกันจะเป็นในส่วนของสีบูนะตัวนี้ซึ่งน่ารักมากๆเลยนะเมื่อกี้ฟอร์พัดนี้ในการฝึกบินอิสระในส่วนของพี่ฝึกตัวนี้นะก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับจริงๆพี่ก็ไม่คิดว่าจะเอานกแก้วขนาดเล็กมาเลี้ยงเพิ่มนะวันนั้นที่เราไปจตุจักรทุกคนเมื่อ2เดือนที่แล้วเราเห็นเขาอยู่ตัวเดียวนะที่เขาจับแยกพี่สงสารก็เลยซื้อเขามาเลี้ยงนะทุกคนเห็นไหมดูขนตรงนี้จะยาวกว่าเพื่อนเลยนะตั้งแต่เด็กแล้วนะทุกคนจะไม่เข้ารูปทรงเหมือนคนตัวอื่นนะเห็นไหมน่ารักเหมือนกันแต่ว่ามันดื้อนะทุกคนอย่าเลี้ยงมันดื้อแล้วก็เวลาจิกเจ็บมากๆเลยนะส่วน2ตัวนั้นถ้าใครติดเรื่องเสียงอย่าเพิ่งเลี้ยงนะครับทุกคนเพราะว่าค่อนข้างที่จะเสียงดังนะเห็นไหมทุกคนไอ้มันเชี่ยวมากพี่จะปล่อยเขาลงข้างล่างนะให้เขาได้เดินเล่นรีแลกซ์นะครับทุกคนเห็นไหมเวลาซันคอนัวลงพื้นนี้สีจะสวยมากๆเลยนะครับทุกคนเห็นไหมอันนั้นจะเป็นกินชีกสีชินามอนนะอันนี้ก็จะเป็นคอกกระเทลสีธรรมดานะครับไม่ใช่สีพิเศษอะไรนะจะมีพวกลูติโน่ใครที่ชอบสีเหลืองออกขาวหรือสีเหลืองแก้มแดงๆจะเป็นในกลุ่มของลูติโน่ซึ่งลูติโน่จะสวยมากๆนะส่วนพวกนี้จะเป็นนกบ้านะทุกคนเห็นไหมก็พี่จะไม่พูดถึงในส่วนของตระกูลคอนัวนะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะเสียงดังแล้วก็ซนนะนี่เห็นไหมทุกคนอันนี้จะเป็นนกแก้วขนาดกลางมีหงอนแล้วก็น่ารักจะมีแก้มเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ตรงหงอนนะทุกคนเห็นไหมเขาอยู่ง่ายกินง่ายนะเลี้ยงง่ายอีกด้วยนะทุกคนในส่วนของปีกเขาจะเป็นปีกยาวนะพี่ได้ขีดไป4เส้นนะหางเขาก็จะหางยาวส่วนที่ขาด2เส้นน่ะโดนฟอร์พัดของเรากัดนะทุกคนเจ้ากรีนนั่นเองกัดของเราดูทุกคนเวลาเราปล่อยข้างนอกเราก็ต้องดูพื้นที่ด้วยนะครับแต่ตรงนี้น่าจะไม่มีอึหมาหรือหมามาฉี่ใส่นะก็จะปล่อยสักวันนึงกลับบ้านค่อยไปฉีดสเปรย์นะทุกคนในส่วนนู่นทุกคนดูดื้อมากๆเลยพี่รับประกันเลยนะว่าซันคอนัวกินชีกนี้ถ้าอยู่ร่วมกันนี้บรรลัยแน่นอนเลยนะครับก็รอดูเบิร์ธเดย์จะบินได้แล้วนะครับทุกคนก็โอเคเดี๋ยวพี่จะเอาอันนี้มานี้ก่อนนะจะได้ดูกันทั่วถึงส่วนเจ้าบูอยู่บนไหล่พี่นะครับนี่แหละถ้าไม่ติดเรื่องเสียงหรืออยากเลี้ยงนกแก้วขนาดกลางที่มีหงอนแนะนำเป็นคอกกระเทลนะทุกคนเขาก็น่ารักเป็นอีกแบบนะแต่เนื้อสัมผัสเขาจะเหมือนฟอร์พัดเลยนะเดี๋ยวพี่จะเอาฟอร์พัดไหมดูเอาแค่ขนตัวเองแล้วเห็นไหมทุกคนเนื้อสัมผัสเขาจะเหมือนกันเลยแต่ก่อน2ตัวนี้เป็นเพื่อนกันนะแต่ตอนนี้จะไล่จิกกัดกันแล้วโอบก้นบุหรี่ใครเนี่ยเห็นไหมทุกคนแต่ก่อนเป็นเพื่อนกันนะตอนเด็กๆไซส์ขนให้เห็นไหมตอน
ที่เราอัดคลิปไปที่เขาอยู่ร่วมกันนะไซส์ขนให้กันแต่ตอนนี้เห็นกันไม่ได้นะทุกคนแต่ก็น่ารักไปอีกแบบนะถ้าเลี้ยงรวมกันก็คอกเทลไม่สู้เพื่อนนะครับเป็นนกเหมือนนิสัยดีแต่อ่อนโยนด้วยนะโอ้ทุกคนดูตกแล้วเห็นไหมโอ้โหเบิร์ธเดย์หรอทำหรือนิวเยียร์ทำดูเก็บกินตรงพื้นเราจะปล่อยไว้ตรงนี้ไปก่อนนะครับเราก็จะมาดูนี่พวกนี้พวกนี้จะชอบพวกที่เป็นหญ้าที่เป็นขนแบบนี้นะทุกคนเห็นไหมเนี่ยโอ้กล้องฟิล์มไม่โฟกัสเลยนะเป็นหญ้าขนเป็นดอกนะทุกคนเขาจะชอบแทะมากมากที่เขาแทะอยู่นี้เป็นผลใต้ใบนะทุกคนซึ่งผลใต้ใบนี้ก็จะเป็นในส่วนของยาของนกนะทุกคนแต่พี่ไม่แน่ใจก็แม่เขากินจนเกินไปนะหน้าบ้านเรามีอยู่นะครับเพราะว่าข้างนอกไม่รู้ว่าจะสกปรกไหมนะเราจะกันไว้ดีกว่าแก้นะครับก็จะเอาเจ้าบูมาเจ้าบูวันนี้ก็ไม่บินนะเพราะว่าเป็นช่วงนกเข้ารังนะเขาก็จะไม่บินมากนะเราต้องมาประมาณบ่ายๆประมาณบ่ายสามจะสี่โมงแต่ก่อนนะเขาจะพากันบินว่อนเลยนะทุกคนเห็นไหมน่ารักมากๆเลยนะครับดูน่ารักพร้อมดื้อเลยนะดื้อรับพี่รับประกันเลยว่าดื้อมากๆเลยนะเห็นไหมทุกคนเอ้ยไปเลยไปเลยไปเลยข้อกระเทียวก็น่ารักดีนะกวนดีนะทุกคนไอ้ไปดีพี่จะต้อนไปแล้วไปเลยเห็นไหมทุกคนก็จะอยู่ประมาณนี้เลยเห็นไหมก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับไอ้อะไรเนี่ยเดินมาทำไมไอ้ยึบโอเคทุกคนสำหรับวันนี้พี่จะมาเก็บบรรยากาศให้ทุกคนดูประมาณนี้นะครับก็จะปล่อยอีกสักพักนึงเราก็จะกลับบ้านแล้วนะในส่วนของนกบ้า4ตัวนี้นะครับส่วนกรีนกับเยลโล่เราอยู่บ้านนะทุกคนเห็นไหมโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับบ๊ายบายยิงได้ไหมเนี่ยดูทุกคนเจ้าบูเห็นไหมไม่รู้จะเดินไปไหนนะเห็นไหมโอเคไปเลยเด้ออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับไปแล้วไปแล้วบูมาเร็วบูมาเร็วบินไหมอ้าวบินมาแล้ว กินเที่ยวเลี้ยวทุกที่